สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไหนเทคโนโลยีช่องนี้ให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็สมาร์ทโฟนในวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับไปสร้างรหัสผ่านให้กับ PDF ไฟล์กันเนื่องจากว่าในบางครั้งนะครับเราต้องการส่งไฟล์ PDF เนี่ยให้กับบุคคลอื่นแล้วก็ไฟล์ไฟล์นี้นะครับจะมีความเซนซิทีฟจะมีข้อมูลที่มีความสําคัญนะครับเราก็จําเป็นที่จะต้องใส่รหัสผ่านให้กับ PDF ไฟล์ของเรานะครับเพราะว่า PDF ไฟล์สามารถใส่รหัสได้นะครับแต่ว่าเราก็จะต้องมีโปรแกรมที่ใช้สําหรับใส่รหัสผ่านให้กับ PDF ไฟล์นั่นเองนะครับสำหรับโปรแกรมที่ใช้ก็จะเป็นโปรแกรมที่มีชื่อว่า PDF Creator ตัวนี้นะครับซึ่งผมได้สอนไปแล้วใน EP ก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวจะทำเป็นวิดีโอแนะนำเอาไว้ให้ทางด้านบนนะครับก็ลองคลิกดูได้นะครับ และเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการกันเลยว่าเราจะสามารถใส่รหัสผ่านให้กับ PDF ไฟล์ด้วย PDF Creator ได้อย่างไรเริ่มต้นนะครับเราก็หา PDF ไฟล์ที่เราต้องการจะใส่รหัสผ่านมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับคลิกเมาส์วขวาบน PDF ไฟล์ที่เราต้องการใส่รหัสผ่านแล้วก็เลื่อนมาที่ Uh, Converter with PDF c r a t o ตัวนี้นะครับถ้าลงโปรแกรมแล้วก็จะปรากฏเมนูแบบนี้ขึ้นมาในระบบปฏิบัติการบ n d o w s นะครับซึ่งติดตั้งครั้งเดียวเวลาเราจะทำ PDF ไฟล์ต่างๆเนี่ยมันสามารถทำได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นโปรแกรมตัวนี้ก็เลยแนะนำให้ลองใช้กันดูนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือโปรแกรมตัวนี้สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีนั่นเองนะครับอ่ะโอเคมาเลือกหัวข้อนี้ครับ Convert with PDF Creator นะครับคลิกไปเลย เมื่อคลิกไปแล้วนะครับเขาก็จะปรากฏหน้าต่างของ pdf creator แบบนี้ขึ้นมานะครับในส่วนตรงโปรโฟไฟล์ตรงนี้ยสำคัญที่สุดณขณะนี้เขาปรากฏคำว่า default profile อยู่เราสามารถนะครับที่จะเปลี่ยนได้ซึ่งเราก็ต้องเปลี่ยนเนื่องจากว่าเราจะใส่รหัสผ่านให้กับ pdf file ไไนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญที่สุดเราก็เลยจะต้องอเปลี่ยนโปรโฟไฟล์นะครับคลิกเมาส์ที่ลูกศรสามเหลี่ยมแล้วเลือก เมนูที่มีชื่อว่า,า secure pdf file นะครับทางด้านหลังก็จะมีเป็นรูปปุญแจแบบนี้นะครับคลิกไปเลยจากนั้นนะครับรายละเอียดอื่นๆในส่วนของ file name จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้ในส่วนของอ directory จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้ในที่นี้ผมไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าก็จะบันทึกไฟล์นี้เอาไว้ที่หน้าจอเดสก์ท็อปแต่ว่าตรงนี้ให้แตกต่างนิดนึงก็แล้วกันผมไปเปลี่ยนเป็นมเมล็ดผักชีแล้วก็เติมเลขหนึ่งเข้าไปนะครับให้มีความแตกต่างในส่วนอื่นๆนะครับก็ไม่จําเป็นต้อง ไปเปลี่ยนแปลงค่าใดๆนะครับเราก็คลิกที่ปุ่มเซฟได้เลยเมื่อคลิกที่ปุ่มเซฟได้แล้วก็จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมาบอกว่า Security จะมี Owner Password วอ่าวงเล็บว่า for editing นะครับแล้วก็ทางด้านล่างก็คือ user password for opening เพราะฉะนั้นาทางด้านบนก็จะเป็นรหัสผ่านหรือว่า Password ของเจ้าของไฟล์นะครับผมตั้งว่า1234นะครับง่ายๆแบบนี้สามารถเปิดลูกตาดูได้นะครับโดยการคลิกเมาส์ค้างแล้วก็ปล่อย เมื่อเสร็จแล้วนะครับในส่วนของ user password ครับเราก็ผมตั้งเป็น5678นะครับเพราะฉะนั้นสังเกตว่าข้อดีของการาใส่รหัสผ่านหรือว่า password ให้กับ pdf file ด้วยโปรแกรม pdf creator เนี่ยนะครับมีข้อดีคือสามารถตั้งรหัสผ่านได้ทั้งของเจ้าของแล้วก็ของคนเปิดไฟล์นะครับอ่ะโอเคเมื่อเราตั้งรหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมขอเช็คนิดนึงว่าถูกต้องนะ1 2 3 4 แล้วก็5 6 7 8แบบนี้นะครับแต่ว่าเวลาที่คุณไปตั้งรหัสผ่านของคุณจริงๆเนี่ยก็ให้มันยากกว่านี้สักหน่อยนะครับอ่ะโอเคเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คลิกที่ปุ่ม continue ได้เลยนะครับเขาก็จะทำการ convert file นะครับแล้วก็มีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับก็ปิดไปไม่มีอะไรนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็คลิกที่ปุ่มโอเคได้เลยแล้วเราก็จะไปทําการทดสอบกันนะครับไฟล์นี้นะครับเราได้ใส่รหัสผ่านเข้าไปลองดบ u b l ิลคลิกเปิดขึ้นมาดูครับ ราสักคู่นะอ่าโอเคก็จะเห็นว่าก็จะมีหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเราเป็นเจ้าของเราก็ใส่รหัสผ่าน1 2 3 4นะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มโอเคเพื่อเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาแก้ไขต่อได้อะไรแบบนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะต้องมอีโปรแกรมเฉพาะที่สามารถแก้ไข PDF ไฟล์ได้นั่นเองนะครับทีนี้ลองดูอีกสักครั้งหนึ่งเราลองดับเบลิลคลิกดูที่ไฟล์เมล็ดผักชี1น,นะครับ เขามีป๊อปอัพขึ้นมาสมมุติว่าเราก็คือผู้รับปลายทางนะครับเราก็ใส่รหัสผ่านของผู้รับปลายทางก็คือ5 6 7 8แล้วก็คลิกที่ปุ่มโอเคก็จะเห็นว่าสามารถเปิดไฟล์ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการใส่รหัสผ่านให้กับ pdf ไฟล์ของเราซึ่งใช้โปรแกรม pdf creator นั่นเอง หวังว่าเรื่องราวในวันนี้นะครับจะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น,น้อยยังไงฝากกดติดตามในเทคโนโลยีชแนลด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและถ้ามีคําถามใดๆนะครับพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับจะมาตอบทุกๆคําถามนะครับให้สามารถที่จะใส่รหัสผ่านให้กับ pdf ไฟล์ของคุณได้นะครับ ep นี้ลาการไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน ep ต่อไปครับสวัสดีครับ